เราอยู่กันในเกม Tips Simulator นะครับแล้ววันนี้เราจะไปจุลกรรมในบ้านเลขที่104นั่นเองนะครับแล้วก็ภารกิจในบ้านหลังนี้ก็คือให้เราไปขโมยเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปที่บ้านหลังนั้นกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวเมืองแล้วนะครับบ้านเลขที่104อยู่ข้างหน้านะครับประวัติในบ้านหลังนี้นะครับก็มีกันอยู่2คนนะครับแล้วก็มีช่วงประมาณ8โมงนะครับจะไม่มีคนหนึ่งอยู่พอถึงประมาณ6โมงเย็นเลยจะไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ยาวเลยนะครับเดี๋ยวเรารอเวลาเนาะเดี๋ยวเรารอเวลาถึง8โมงนะครับ8โมงเช้านะครับทุกคน8โมงเช้าโอเคตอนนี้เนี่ย8โมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปบ้านหลังนู้นเลยนะครับนี่นะครับอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างนะอีกคนหนึ่งออกไปแล้วแหละทำการขายประตูนะครับก็เงียบๆหน่อยเนาะเพราะว่ามีคนอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ปิดด้วยเดี๋ยวเอาย่องก่อนนะครับทุกคนบ้านหลังนี้โอ้โหค่อนข้างที่จะรวยนะดูสิมีทีวีมีลำโพงมีเครื่องเสียงนะครับแล้วก็มีเงินด้วยมีเงินเราไว้ก่อนมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเทียนไข่เนาะจำดับแรกว่ามีรูปภาพด้วยจำดับแรกเราต้องเอาเงินก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่หนักกระเป๋าค่อยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันถึง6โมงเย็นเลยโอเคนี่เนาะค่อยเปิดนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีคนอยู่บ้านโอ้มีคนนะครับก็ตื่นมากเลยอ่ะโอเคมาเอาเงินก่อนแล้วเอาเงินก่อนนะครับย่องเข้าไปนะครับทุกคนก็เอาเงินก่อนต้องถ่ายรูปด้วยนะครับมีเงินนี่มีไดโนเสาร์ด้วยอันนี้สำหรับแอบได้นะทุกคนสามารถแอบได้เราภารกิจเราคือต้องขโมยนี่นะกีตาร์ไฟฟ้านะครับเริ่มตื่นแล้วเว้ยเดี๋ยวมันขึ้นมานะนี่ร้องควรนะครับทุกคนนี่มีเงินด้วยนะ50เหรียญนี่เทอร์ไฟฟ้าคือที่เราต้องเอาก็อ่ะเดี๋ยวเราต้องขโมยจากข้างบนแล้วแหละจริงๆบ้านหลังเนี้ยคนที่อยู่บ้านน่ะมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะเดี๋ยวผมจะยกทีวีอะไรไปด้วยเดี๋ยวทีวีผมยกข้างบนนะว่าข้างบนน่าจะง่ายกว่าดีไปด้วยค่อยๆนะครับทุกคนค่อยๆเอาออกเพราะมันอยู่ใกล้ๆข้างล่างเอง
นี่โอ้ย15 เหรียญ15 เหรียญโอ้ยเสียงดังใช้ไม่มีละโอเคโอเคข้างล่างเนี่ยเราลงไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ห้องครัวเนาะเดี๋ยวผมจะขโมยของใหญ่ๆที่อยู่ข้างบนนี่ทารุณจะสามารถด้วยนี่นะครับทุกคนเอาทีวีนะทีวีจอแบนแบนหนึ่งนะตรงนั้นก็นี่มีอะไรด้วยเครื่องขยายเสียงเดี๋ยวเราจะเอาลำโพงไปนะครับได้ไหมได้ไปเลยเทียนเอาไปด้วยเดี๋ยวเราลำโพงไปลำโพงอีกคันนึงนี่นะครับทุกคนตอนนี้ของเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราน่าจะเอาได้อยู่นะจะขอเอาอันไหนเอาได้อยู่มีอะไรบ้างว่าหลังนี้ของเยอะนะทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะมากเจ้าของบ้านก็อยู่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับกระเป๋าเราใกล้เต็มแล้วล่ะเดี๋ยวเราออกจากบ้านเลยดิคนเห็นเดี๋ยวเราเอารถไปเลยนะครับทุกคนเอารถไอของทีวีแล้วก็ลำโพง2เครื่องลำโพง2อันแล้วก็ชิ่งได้ทีวี1เครื่องกับลำโพงอันหนึ่งนะครับแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้านะตามภารกิจที่เราจะต้องทำให้เรากลับบ้านดีกว่าโอเคได้แรงค์ S นะครับIf it ain't broke, fix it with a crowbar. Word on the street is the toilet in Greenview 113 is not broke.เราไปขายของก่อนนะครับลำโพงฟอน
Welcome back. ลำโพงเท่าไหร่ลำโพง120นะครับทุกคนแล้วก็ทีวี120เหมือนกันนี่กีตาร์ไฟฟ้านะครับทุกคนกีตาร์ไฟฟ้าตัวนี้เดี๋ยวผมต้องเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้นะครับในเควสหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้ไม่น่าจะเกี่ยวขายได้เทียนพวกเนี้ยเดี๋ยวผมไปขายที่ตลาดมืดก่อนนะทุกคนโอเคแค่นี้ละลุงไปละเดี๋ยวกลับบ้านก่อนโอเคนะครับถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย